สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปรู้จักกับ5ตำนานผีไทยที่หลอนจนต้องเอาไปสร้างหนังสร้างละครกันค่ะตำนานที่1คือผีเปรตเปรตเป็นผีตามความเชื่อไทยซึ่งคำสอนของศาสนาพุทธก็ได้ยืนยันว่าเปรตนั้นมีอยู่จริงโดยรูปลักษณ์ของผีเปรตที่หลายคนรู้จักกันก็คือรูปร่างสูงเท่าต้นตาลคอยาวผอมโซแต่ท้องโตมือเท่าใบตาลแต่มีปากเท่ารูเข็มและเปรตจะหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินอะไรไม่ได้จึงชอบมาขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆโบราณมีความเชื่อว่าถ้าใครทำร้ายและด่าทอพ่อแม่เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นผีเปรตซึ่งจากความเชื่อเรื่องนี้เองทำให้มีละครและหนังที่หยิบยกเอาเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษการกระทำที่ไม่ดีต่อบุพการีหรือโกงกินแผ่นดินนำมาปรุงแต่งเสริมความน่ากลัวดังเช่นละครเรื่องเปรตวัดสุทัศน์หรือว่าเรื่องเงาบุญค่ะ 2. ผีกระสือกระสือหนึ่งในตำนานผีพื้นบ้านของไทยที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานมีความเชื่อกันว่าผีกระสือจะสิงสู่อยู่ในตัวของมนุษย์เพศหญิงซึ่งส่วนมากมักจะเป็นหญิงชราและสามารถถ่ายทอดทายาทกระสือต่อด้วยการให้กินน้ำลายโดยกระสือจะออกหากินตอนกลางคืนโดยการถอดหัวและไส้ออกจากร่างแล้วลอยไปหาอาหารสิ่งที่กระสือชอบกินก็คือของสดของคาวและของสกปรกโสโครกปัจจุบันยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าผีกระสือมีอยู่จริงหรือไม่แต่ก็มีการนำมาสร้างหนังสร้างละครกันออกมาหลายเรื่องเช่นกระสือสาวและแสงกระสือเป็นต้นค่ะ 3. ผีปอบผีปอบมาจากความเชื่อพื้นบ้านของคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งเชื่อกันว่าปอบเป็นผีที่กินของดิบๆสดๆกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มและผีปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือกองกอยแต่ปอบจะเข้าสิงสู่คนที่เป็นสื่อให้และจะกินตับไตไส้พุงของผู้อื่นจนกระทั่งตายตามความเชื่อคนที่จะกลายมาเป็นผีปอบนั้นมาจากคนที่มีวิชาอาคมแต่รักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือเกิดไปทำอะไรผิดครูเข้าของนั้นเลยเข้าตัวไม่สามารถบังคับตนเองได้จนกลายมาเป็นปอบปอบจะไม่ยอมตายจนกว่าจะได้ถ่ายทอดเชื้อปอบสู่ทายาทรุ่นต่อไปจากตำนานที่ถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อย่างเรื่องบ้านผีปอบที่สร้างต่อกันมาอีกหลายภาคเลยค่ะ 4. ผีนางรำสำหรับคอหนังสยองขวัญของคุ้นเคยกันดีกับผีนางรำที่มักจะมาพร้อมกับการแต่งกายชุดไทยจัดเต็มและเสียงดนตรีไทยที่คลอไปพร้อมกับการปรากฏตัวขึ้นเพิ่มเลเวลความหลอนให้กับผู้ชมให้หวาดผวากันทั่วหน้าที่มาของผีนางรำนั้นมีตำนานเล่ากันว่าเกิดจากผู้ที่กระทำผิดต่อครูนาฏศิลป์จึงต้องคำสาปและถูกสาปให้กลายเป็นผีนางรำเมื่อตายลงบางความเชื่อก็บอกว่าผีนางรำนั้นเกิดจากหญิงสาวที่มีความพยายามและรักในการเรียนนาฏศิลป์เป็นอย่างมากแต่โชคร้ายที่เธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในชุดนางรำก่อนการแสดงเธอจึงมีห่วงและมีความผูกพันต่อการรำทำให้เธอมักปรากฏกายเป็นผีนางรำหลังจากที่เสียชีวิตไม่มีใครรู้ว่าผีนางรำจะปรากฏกายเมื่อไหร่หรือที่ไหนแต่สถานที่ที่พบเห็นผีนางรำส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นห้องนาฏศิลป์ห้องดนตรีไทยเรือนไทยเก่าๆสถานที่เปี่ยวร้างหรือศาลเก่าๆที่มีการนำผ้าแพรมาผูกไว้เธอจะมาแบบจัดเต็มชนิดที่ร่ายรำอ่อนช้อยแต่แฝงไปด้วยความสยดสยองและจากเรื่องราวยอดนิยมนี้เองที่ทำให้ผีนางรำกลายเป็นผียอดฮิตที่มักจะปรากฏตัวในหนังผีไทยเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีสามบาทตอนท่อนแขนนางรำผีคนเป็นเปิงมางและละครสุดฮิตอย่างนางชดาเป็นต้น 5. ผีแม่นาค
แม่นาคพระโขนงเป็นหนึ่งในตำนานผีไทยที่ผู้คนรู้จักกันดีจากตำนานที่ถูกเล่าขานมาในหลายยุคหลายสมัยเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ตั้งครรภ์และเสียชีวิตระหว่างคลอดลูกในขณะที่พ่อมากผู้เป็นสามีไปเป็นทหารด้วยความรักและคิดถึงแม่นาคจึงรอคอยการกลับมาของพ่อมากและอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านโดยที่พ่อมากไม่รู้เลยว่าเมียของตนได้ตายไปแล้วซึ่งทั้งละครและหนังได้มีการนำเอาเรื่องราวของผีแม่นาคมาสร้างใหม่จนนับครั้งไม่ถ้วนแต่เวอร์ชันที่โด่งดังและเรื่องชื่อในเรื่องของความน่ากลัวที่สุดคงหนีไม่พ้นเวอร์ชันแม่นาคของทรายเจริญปุระในเรื่องนางนาคที่สร้างไว้ในปี2542นั่นเองซึ่งตำนานนี้เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ปัจจุบันมีศาลแม่นาคตั้งอยู่ที่วัดมหาบุตรซอยอ่อนนุช7เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตำนาน5ผีไทยน่ากลัวไม่แพ้ผีชาติใดในโลกเลยนะคะจบคลิปแล้วนะคะอยากให้แอดมินทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องใดก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ